สวัสดีครับวันนี้วันที่19ตุลาคม2565ผมเดินทางผ่านหน้าโรงพยาบาลสรรประสิทธิประสงค์อำเภอเมืองจังหวัดอุบลราชธานีวันนี้ตั้งใจจะเดินทางไปดูน้ำท่วมที่บริเวณอ่างเก็บน้ำห้วยวังนองผ่าน4แยกซ้ายมือเป็นวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนีสรรประสิทธิประสงค์ผ่าน4แยกนี้ไปข้างหน้าคือสี่แยกบ้านดูก่อนหน้านี้3วันน้ำท่วมผ่านไม่ได้แต่วันนี้น้ำก็ลดลงแล้วครับในช่วงที่ผ่านมา3วันน้ำก็ลดลง8เซนติเมตรถ้าตรงไปก็จะเป็นวัดศรีประดู่ผมเลี้ยวซ้ายตรงไปตามถนนบุรพานัยฝั่งขวามือคือตลาดบ้านดูหรือตลาดทยาปราสาทตลาดนี้ปัจจุบันก็เรียกว่าตลาดบ้านดูใหม่ฝั่งตรงข้ามตลาดเมื่อก่อนก็เป็นคิวรถตระการถ้าต้องการเดินทางไปอำเภอตระการพืชผลก็ต้องมาขึ้นรถที่นี่ครับถึงสี่แยกถนนอุปริสารเลี้ยวขวาไปตามถนนอุปริสารตรงไปจนถึงทางโค้งข้างหน้า3แยกนี้ชาวบ้านเรียกว่า3แยกประแดกเลี้ยวซ้ายไปตามถนนอุบลตระการซ้ายมือคือโรงเรียนปฐมวิทยากรขวามือคือร้านก๋วยเตี๋ยวเป็ดเอเชียถึงสี่แยกเลี้ยวขวาไปตามถนนราชบำรุงเพื่อเดินทางไปที่อ่างเก็บน้ำห้วยวังนองก็มีป้ายแจ้งว่าน้ำท่วมสูงห้ามรถผ่านผมตรงเข้าไปต้องหาที่จอดรถก่อนนะครับเดี๋ยวจะเข้าไปดูระดับน้ำสักหน่อยผมขึ้นรถที่บริการรับส่งจักรยานยนต์ข้ามไปอีกฝั่งหนึ่งเก็บเฉพาะค่าบริการนำรถข้ามถ้าประชาชนทั่วไปต้องการข้ามไปก็จะบริการฟรีครับมีรถทหารมารับส่งคนข้ามไปมาด้วย กำลังจะเดินทางผ่านไปตามถนนราบบำรุงผมนำเส้นทางมาให้ดูระยะทางจากซ้ายมือมาด้านขวามือก็จะมีความยาวประมาณ550เมตรมาถึงด้านหน้าวัดมงคลโกวิทารามบริเวณนี้ก็อยู่ในเขตเทศบาลตำบลปทุมอำเภอเมืองถนนรอบอ่างเก็บน้ำในรถผ่านไม่ได้แล้วครับสมัยก่อนก็มีน้ำจากอ่างเก็บน้ำแห่งนี้ไหลผ่านเข้าไปในตัวเมืองอุบลผ่านแยกบ้านดูไปที่หลังจวนผู้ว่าไปหลังโรงเรียนอเนกไปทุ่งศรีเมืองไหลไปที่บุงกระแซวไปลงแม่น้ำมูลเส้นทางคลองสมัยก่อนก็ถูกถมไปมากแล้วเมื่อปีพ.ศ. 2512 ก่อนการขยายถนนผมก็เคยมาเล่นน้ำบริเวณนี้บ่อยขวามือก็เป็นสี่แยกเรียบแม่น้ำมูลที่กำลังก่อสร้างในอนาคตก็จะเป็นแยกใหญ่กลางเมืองอีกแห่งหนึ่งรถเลี้ยวเข้าไปที่ถนนข้างวัดด้านหลังเดิมก็เป็นโรงเหล้าของกรมสรรพสามิตต้มเหล้าขาวปัจจุบันก็เป็นสำนักงานกรมสรรพสามิตพื้นที่อุบลราชธานีสาขาเมืองอุบลราชธานีรถที่เดินทางมาถึงก็กำลังจะยกลง มีบุคลากรและเจ้าหน้าที่มาดูแลบริการรับส่งผู้โดยสารที่จะเดินทางผ่านถนนราชบำรุงเพื่อเดินทางเข้าไปในเมืองทั้งขาไปและขากลับนายสมศักดิ์เชื้อพันธุ์รองนายกเทศมนตรีตำบลปทุมก็ได้มาอำนวยให้ความสะดวกในการเดินทางข้ามไปมาด้วยความเรียบร้อยรถบรรทุกรถจักรยานยนต์แต่ละคันก็บรรทุกได้ไม่เท่ากันต้องนับจำนวนและจัดคิวมาก่อนหลังห้ามแซงกันนะครับเพราะทุกคนก็รีบไปทำงานเหมือนกันขอขอบคุณบุคลากรเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลปทุมทุกฝ่ายมาณโอกาสนี้ด้วยก็ยังมีอีกหนึ่งตอนข้างหน้าเป็นการเดินทางข้ามที่น้ำท่วมแห่งนี้จะนำมาเสนอในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ